ครอบครัวของแพรวาจำเลยในคดีชนบนทางด่วนโทเวนำโฉนดที่ดินประกาศขายนะครับเพื่อนำเงินมาเยียวยาครอบครัวผู้เสียหายยอมรับว่ายังไม่มีเงินสดพอที่จะจ่ายให้กับผู้เสียหายได้และก็ขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและต่อราชสกุลเทพพัสดินณอยุธยาด้วยซึ่งถ้าขายที่ดินได้ก็จะรีบนำมาเยียวยาให้เหยื่อทุกคนติดตามรายละเอียดในรายงานคุณสุมนาแจ่วเจริญวงศ์ครับทั้งหมดนี้เป็นโฉนดที่ดินซึ่งพันเอกรัฐชัยเทพหัสดินณอยุธยาบิดาของนางสาวแพรวามอบให้กับนายกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการโหนกระแสเพื่อเป็นสื่อกลางในการนำมาแสดงต่อครอบครัวผู้สูญเสียในคดีชนบนทางด่วนโทเวยืนยันว่าจำเลยไม่ได้บิดพลิ้วพร้อมที่จะเยียวยาแต่ขอเวลานำทรัพย์สินไปขายให้ได้ก่อนเนื่องจากไม่ได้มีเงินสดโดยนางรัตวรรณมารดาของนางสาวแพรวายืนยันผ่านรายการโหนกระแสว่าสาเหตุที่ไม่ได้ไปฟังคำตัดสินของศาลแพ่งในวันที่8พฤษภาคมเพราะสามีป่วยและทนายความบอกว่าจะเป็นผู้ไปฟังคำตัดสินแล้วมาแจ้งให้ทราบแต่มาทราบภายหลังว่าทนายก็ไม่ได้ไปฟังศาลยืนยันว่าครอบครัวไม่ได้นิ่งเฉยทางครอบครัวมีทรัพย์สินพร้อมที่จะขายแต่ยังขายไม่ได้จึงไม่มีเงินสดไปวางศาลเวลาจึงล่วงเลยมานานและสาเหตุที่ไม่ได้ขายแต่แรกเพราะเกรงว่าจะถูกมองว่ายักย้ายถ่ายเททรัพย์สินจึงรอให้กระบวนการในชั้นศาลเสร็จสิ้นก่อนค่ะค่ะค่ะคือจุดประสงค์ก็คือว่าอยากจะเรียนของผู้สูญเสียญาติผู้สูญเสียทุกท่านเลยนะคะว่าดังที่ฉันเองแล้วก็สามีทั้งครอบครัวเนี่ยอยากแสดงความจริงใจและบริสุทธิ์ใจให้เห็นว่าเรามีทรัพย์สินอยู่ตรงนี้ที่พร้อมนะคะพร้อมจะมอบพร้อมที่จะขายพร้อมที่จะมอบให้กับทุกท่านเพราะว่าตัวเงินจริงๆแล้วเรามีไม่พอที่จะต้องไปวางศาลเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่จะบอกคือที่ดินเหล่านี้เนี่ยคือจะให้ขายให้ขายฝากคุณหนุ่มขายด้วยได้ไหมคะนางรัตดาวันยังวอนไปถึงรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมขอให้ช่วยอนุมัติเงินกองทุนยุติธรรมช่วยเยียวยาให้กับผู้เสียหายแทนไปก่อนขอให้ไปเป็นลูกหนี้ของกองทุนกระทรวงยุติธรรมหากขายทรัพย์สินได้จะนำไปชดใช้คืนโดยที่ดินที่ปราณบุรีน่าจะขายได้ประมาณ40ล้านบาทถ้าไม่พอก็ยังมีอีกแปลงที่บ้านย่านเมืองทองธานีจำนวน55ล้านบาทส่วนที่อยู่มาได้อย่างไรถึง9ปีครอบครัวมีความสุขดีหรือไม่นางรัตดาวันยืนยันว่าครอบครัวคิดว่าเหตุการณ์เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ไม่มีใครมีความสุขลูกสาวเหมือนตายทั้งเป็นป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเกรงจะทำร้ายตัวเองยอมรับว่าลูกสาวเคยแต่งงานแต่เลิกรากันไปกลับมาอยู่ที่บ้านสาเหตุที่เปลี่ยนชื่อหลายครั้งเพราะต้องไปเรียนหนังสือกลัวเพื่อนไม่ยอมรับก็ตอนนี้อยู่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่นะคะอย่างที่คุณหนุ่มทราบข่าวว่าก็เคยสมรสครั้งหนึ่งแต่ว่าก็เลิกรากันไปหมดแล้วฉะนั้นอย่าดึงหมู่คนที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เลยเขาเลิกราไปแล้วใช่ไหมฮะเลิกราไปแล้วค่ะน้องอยู่กับบ้านอยู่กับพ่อแม่แล้วก็อยู่แบบเหมือนคนเป็นโรคซึมเศร้าคุณหนุ่มเข้าใจไหมคะเราก็ต้องอยู่ด้วยความหวาดระแวงว่าลูกจะฆ่าตัวตายวันไหนขณะที่โฉนดที่ดินจำนวน21ไร่ที่300ยอดอำเภอปราณบุรีอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนผู้ใหญ่เป็นที่ดินว่างเปล่าสามารถมองเห็นวิวภูเขาได้มีโฉนดครอบครองถูกต้องเคยไปรังวัดที่ดินเมื่อ2ปีก่อนส่วนที่ดินอีกแปลงที่อยู่หมู่บ้านเมืองทองธานีมีจำนวน3ฉบับ300ตารางวาเป็นบ้านพร้อมที่อยู่อาศัยราคาประมาณ50ล้านบาทโดยมีที่ดินและบ้านปลูกติดกันจำนวน3หลังภายในที่ดินผืนเดียวกันหากขายได้ก็จะนำเงินมาเยียวยาผู้สูญเสียให้เร็วที่สุดขณะที่ครอบครัวผู้สูญเสียรู้สึกดีขึ้นไม่ได้ยินคำว่าจำเลยไม่ได้นิ่งนอนใจและแสดงความเจตจำนงที่จะเยียวยาคุณหนุ่มมันแกเก่งมากไปเอานี้มาไม่คิดเลยว่าจะเจออย่างนี้นะไม่ได้คิดมาเจอแล้วเขาเจออย่างนี้ก็ดีใจอ่ะดีใจยังไงฉันก็อยากได้ลูกฉันลูกฉันดีจริงๆนะฉันอยากร้องไห้ใช่ฉันบอกมาเลยฉันยกมือไหว้เดี๋ยวบ้านเป็ดให้แม่ไปครั้งที่ก่อนให้แม่เจอสิ่งดีๆหลักๆเราอยากได้ยินจากครอบครัวเขามาตั้งนานแล้วว่าเขารู้สึกยังไงเขาคิดเห็นยังไงอย่างเงี้ยครับปกติเราก็คุยกับทนายตลอดในนั้นนะฮะในใบคำร้องซึ่งมีการกล่าวอ้างถึงเองผมเองก็เพิ่งทราบว่า
ขาเป็นลูกหลานหรืออะไรของใครในนั้นนั่นแหละขณะที่นางโทโมโกะนันโดชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นภรรยาของนายพินโยจิรันทุยากล่าวก่อนเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นว่าจิตสำนึกเป็นเรื่องสำคัญที่ออกมาร้องเรียนอยากให้เห็นว่าสังคมจะอยู่กันอย่างไรหากไม่เคารพตามกฎหมายส่วนเรื่องชื่อเสียงของวงตระกูลเป็นเรื่องที่ครอบครัวต้องไปคุยกันเองไม่ใช่ออกมาโทษผู้ออกมาร้องเรียนว่าทำให้ราชสกุลเสื่อมเสียคือไม่ใช่ดอกเป็นฝ่ายที่ทำร้ายชื่อเสียงของเขาคือบุคคลในตระกูลของเขาเองก็คือเป็นคนที่ทำร้ายใช่ไหมครับแล้วว่ามันไม่ใช่เขาต้องคุยกันในครอบครัวตัวเองว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้มันไม่ดีคุณทำแบบนี้ต้องรับผิดชอบนะอะไรเนี่ยเขาต้องคุยกันในตระกูลของตัวเองมากกว่าที่ว่าเราส่วนรองปลัดกระทรวงยุติธรรมออกมาชี้แจงแล้วว่ากองทุนยุติธรรมไม่สามารถจ่ายเงินชดเชยให้กับจำเลยก่อนได้เพราะเป็นกองทุนที่จะจ่ายให้กับเหยื่อทางคดีอาชญากรรมไม่สามารถมาใช้กับคดีอุบัติเหตุได้และเป็นทางออกที่ดีที่มารดาของนางสาวแพรวาเลือกที่จะนำทรัพย์สินออกมาขายชดใช้เพราะหากปล่อยให้ไปสืบทรัพย์และมีการฟ้องร้องล้มละลายผู้สูญเสียก็จะไม่ได้รับค่าเยียวยาใดๆสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน